ร้อนใจละลายชาอึงอูโชว์หวานพูดไทยสาดน้ำใส่ใครก็ไม่เท่าสาดใจใส่เธอร้อนใจละลายชาอึงอูโชว์หวานพูดไทยสาดน้ำใส่ใครก็ไม่เท่าสาดใจใส่เธอแฟนคลับกรี๊ดสนั่นงานเอสเพรสเซ่นออซัมไนท์วิทซีเอชเออึงอูวันที่5เมษายนณลานพาร์คพารากอนเต็มไปด้วยเหล่าโรฮ่าชื่อแฟนคลับชาอึงอูที่มาตั้งตารอพบกับศิลปินที่รักอย่างชาอึงอูซูเปอร์สตาร์ระดับเอเชียศิลปินหนุ่มแดนกิมจิที่มีรอยยิ้มชวนละลายในฐานะ1ใน4พรีเซนเตอร์สุดออซัมของเอสโคล่าที่มาโชว์ความออซัมชวนคนรุ่นใหม่เจนเซสกล้าเป็นตัวเองในงานเอสเพรสเซ่นออซัมในวิทซีเอชเออึงอูงานนี้ได้ดีเจนุ้ยธนวัฒน์เป็นพิธีกรซีนเปิดตัวยิ่งใหญ่โดนใจแฟนคลับชาอึงอูปรากฏตัวในลุคสุดออซัมโบกมือทักทายแฟนคลับตลอดทางบนพรมแดงเรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่นไปทั่วบริเวณจนกระทั่งชาอึงอูก้าวขึ้นมาบนเวทีกล่าวทักทายแนะนำตัวเป็นภาษาไทยว่าสวัสดีครับชานะครับนอกจากนี้ยังขอโทษแฟนๆที่มารอกันตั้งแต่เช้าเพราะน่าจะร้อนมากๆพร้อมขอบคุณเอสโคล่าที่ให้โอกาสดีๆแบบนี้และรู้สึกดีใจที่ได้มาเจอทุกคนในวันนี้มากๆเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งจะผ่านวันเกิดของชาอึงอูเหล่าโรฮ่าเลยรวมใจร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์อวยพรให้ชาอึงอูก็รีบขอบคุณแฟนๆในโอกาสที่มาเยือนประเทศไทยและได้ตำแหน่งเขยไทยเป็นที่เรียบร้อยด้านดีเจนุ้ยธนวัฒน์ไม่พลาดที่จะชงให้พูดภาษาไทยและสอนให้พูดประโยคต้อนรับสงกรานต์สาดน้ำใส่ใครก็ไม่เท่าสาดใจใส่เธอซึ่งเจ้าตัวพูดตามได้ทำเอาเรียกเสียงกรี๊ดดังกระหึ่งสร้างความฟินต่อเนื่องเมื่อชาอึงอูได้ร่วมเล่นเกมกับแฟนคลับภายในงานมีทั้งเกมใบ้คำด้วยท่าทาง Guess the wordที่ชาอึงอูต้องด่าคำศัพท์จากท่าทางต่างๆที่แฟนคลับช่วยใบ้เพื่อทายคำให้ถูกต้องส่วนเกมที่2คือ This or That CHAEUNWOO ที่แบ่งแฟนคลับออกเป็น2โซนฟ้าและแดงตอบคำถามทายใจให้ตรงกับชาอึงอู10ข้อปิดท้ายด้วยเกมที่เรียกเสียงกรี๊ดได้อย่างสุดๆคือเกม S Mystery Box ชาอึงอูต้องทายสิ่งของภายในกล่อง5กล่องให้ถูกต้องโดยทุกเกมจะมีการแจกของรางวัลพร้อมให้แฟนๆที่เป็นผู้โชคดีได้ลุ้นรับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นของชาอึงอูเป็นที่ระลึกอีกด้วยก่อนอำลาชาอึงอูได้ฝากผลงานกับแฟนๆว่าตอนนี้ผมเตรียมหลายอย่างอยู่มากๆเพื่อที่จะกลับมาพบกับทุกคนเป็นผลงานที่สนุกทั้งนั้นเลยครั้งนี้ได้กลับมาเมืองไทยมีความสุขมากๆนะครับหวังว่าคราวหน้าทุกคนจะมาเจอกันอีกนะครับปิดท้ายงานวันนี้อย่างสวยงามประทับใจด้วยการถ่ายภาพร่วมกับเหล่าแฟนคลับที่มาให้กำลังใจกันอย่างคับคั่งชาอึงอูได้โบกมือและกล่าวคำว่าบายบายจบงานแบบแฮปปี้Ending สำหรับแคมเปญโฆษณา Born to be awesome เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองได้ปล่อยไปเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในภาพยนตร์โฆษณานี้ชาอึงอูร่วมแสดงกับไอคอนตัวแทนชาวเอเชียคนอื่นๆได้แก่โบกี้ไลออน Yes Indeed และ3สำนักวอลเล่บอลนิวเจนที่เชิญชวนคนรุ่นใหม่เจนเซสเจนแซดและแฟนเอสมาลิ้มรสความซ่าของเอสพร้อมทั้งโชว์ความกล้าในแบบของตัวเอง เดียน่าเผยโมเมนต์ปาร์ตี้วันเกิดลิซ่าแบล็คพิงค์ตั้งใจทำเค้กให้เป็นของขวัญนางเอกสาวเดียน่าฟรีโปเล่าบรรยากาศฉลองปาร์ตี้วันเกิดน้องสาวคนสนิทลิซ่าแบล็คพิงค์นักร้องสาวซูเปอร์สตาร์
ที่บินกลับมาไทยร่วมฉลองปาร์ตี้วันเกิดอายุครบ26ปีกับครอบครัวและกลุ่มเพื่อนสนิทในบรรยากาศสุดอบอุ่นงานนี้สาวเดียน่าทำเค้กสุดฝีมือเพื่อเซอร์ไพรส์น้องรักพร้อมอวยพรวันเกิดสุดซึ้งบรรยากาศงานวันเกิดลิซ่าน้องสาวสุดที่รักเป็นอย่างไรบ้างบรรยากาศอบอุ่นค่ะดีใจที่น้องได้มีโอกาสกลับมาฉลองวันเกิดกับเพื่อนๆและครอบครัวด้วยทุกคนดีใจที่น้องแฮปปี้มากค่ะน้องมา3วันแต่ว่าจัดงานวันแรกที่มาถึงเลยค่ะสู้เหมือนกันนะบินมาจากมะนิลามาถึงไทยตอนเย็นก็จัดงานวันเกิดเลยค่ะน้องตั้งใจอยากจะมาจัดงานวันเกิดที่เมืองไทยคิดว่าใช่ค่ะมีการแพลนล่วงหน้าประมาณหนึ่งแล้วก็บอกจะกลับมาไทยนะมาจัดงานวันเกิดแล้วชวนเพื่อนๆมาค่ะซื้อของขวัญอะไรให้น้องไม่ได้ซื้ออะไรค่ะแต่ว่าทำเค้กให้คือเดียทำร้านขนมและร้านชานมออยู่แล้วทำสุดฝีมือมากดีใจที่น้องชอบตั้งใจทำเค้กม้าหมุนต้องปั้นนานมาก 3-4 วันพอบอกว่าจะทำเค้กให้ลิซ่าทุกคนก็ตั้งใจกันมากอยากทำให้น้องแฮปปี้พอน้องเห็นก็บอกว่าหูยหนูไม่กล้ากินเลยอ่ะมันสวยมากค่ะที่เดียมันกินได้จริงไหมเขาก็ไม่กล้าตัดจริงๆนะคะน้องไม่กินกินแค่บราวนี่อีกอันหนึ่งเพราะว่าเค้กม้าหมุนเราเห็นก็ไม่กล้าจะเอามีดไปเฉือนมันเขาก็รู้สึกว่าอยากตั้งเอาไว้ให้คนมองดีกว่าเราได้เห็นความเซอร์ไพรส์ความสุขและได้อยู่กับเพื่อนๆ เห็นคุณพ่อคุณแม่น้องยิ้มก็รู้สึกอบอุ่นใจและดีใจกับเขาค่ะได้อวยพรอะไรน้องไหมอวยพรเหรออุ้ยจำไม่ได้พูดไปเยอะก็ปกติเลยค่ะเราก็แค่บอกเราจะอยู่ข้างๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังคงอยู่ตรงนี้ตลอดมีอะไรก็ปรึกษาได้เสมอค่ะเป็นธรรมเนียมทุกปีวันเกิดจะต้องกลับมาที่ไทยเดียคิดว่าอาจจะอยู่ที่ตารางงานของเขามากกว่าเหมือนจังหวะล็อกวันเกิดเขาว่างพอดีก็เลยได้กลับมาด้วยค่ะคิดว่าเขาอยากกลับมาทุกปีนะในความคิดของเดียนะอยู่ที่ว่างานเยอะไหมเรารู้ล่วงหน้าประมาณ3อาทิตย์ค่ะจะมีแพลนนัดเจออะไรกันอีกไหมยังไม่มีค่ะน่าจะทีเดียวตอนคอนเสิร์ตเลยยาวๆเลยเพื่อนก็กดบัตรเหมือนเดิมได้แล้วรอบนี้ก็ได้ที่โอเคแต่ก็ไม่ได้แพงมากราคา 4,000 กว่าบาทI'm not the one who's running out of time.